รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส.สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบัญชาชุมชัยเวทใน B Times ลายแทงชุมชนนะครับแปลกใจไหมครับปกติเนี่ยเราจะอยู่กันแต่ในเมืองในสถานีโทรทัศน์เจอแต่ตึกรางบ้านช่องวันนี้มายืนอะไรตรงนี้นี่เป็นวิธีการปลูกผักของพี่น้องเกษตรกรชุมชนยุคใหม่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยปลูกแต่แบบเดียวทั้งพืชเลยแล้วเอาไปตั้งไว้หน้าร้านแล้วสุดท้ายเขาก็มารับไม่รู้ด้วยราคาเท่าไหร่ชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแต่พอตอนนี้กลายเป็นชุมชนใหม่ที่มีวิธีคิดใหม่เพราะมันอยู่ดีขึ้นเลยนะฮะผลักดันให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยออกไปค้าขายได้ด้วยแถมรู้ด้วยว่าคนกินเขาต้องการอะไรโอกาสเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะวันนี้บีทามลายแทงชุมชนเนี่ยก็เลยพาท่านผู้ชมมาถึงที่นี่ครับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับอยู่กับผมข้างๆเลยนะคือพี่จุ๋มนั่นเองครับสวัสดีครับพี่จุ๋มครับค่ะอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับพี่จุ๋มครับตั้งแต่ปี2548ค่ะ48ก็อยู่ที่นี่เลยก็ใช่ว่าเป็นคนในพื้นที่นี้เลยใช่ค่ะตอนสมัยอยู่แรกๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่เป็นค่ะตอนแรกๆเขาทำผักพื้นเดียวกันทั้งหมดจนมาปีหนูเข้ามาดูแลกลุ่มประมาณปี59 48นี่เขาไม่มีตลาดไม่มีตลาดใช่หมายความว่าปลูกอะไรออกไปขายตั้งไว้หน้าบ้านค่ะตั้งไว้หน้าบ้านเจ๊กมารับก็เอาไปเลยแล้วก็มาตีราคาที่หลังแล้วตอนที่เขามารับเนี่ยเขาบอกไหมว่าเข่งนี้จะขายได้เท่าไหร่ไม่บอกค่ะไม่บอกเลยไม่บอกแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากตอนนั้นเกษตรเข้ามาดูแลครับให้หาตลาดให้เราให้เราทำผักที่มีคุณภาพถ้าเราทำผักมีคุณภาพก่อนเราก็จะมีตลาดพอมีตลาดแล้วเราก็จะใช้วิธีการวนเวียนกันทุกคนจะต้องไปตลาดกันเองทำเองขายเองบางคนก็เข้าวิ่งเข้ามาซื้อเราเองที่มาเห็นชัดๆแบบว่าโอ้โหทำให้วิสาหกิจเราเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันตอนปีไหนที่เห็นชัดๆ59เปลี่ยนความเป็นอยู่ความเป็นอยู่2ก็เปลี่ยนจากว่ารายได้เรามากขึ้นรายได้มากขึ้น3ก็แผนการปลูกพอเราไปตลาดเองเราจะมีแผนทันทีอ๋อเหรอเมื่อก่อนเราเจ้าหน้าที่ให้เราทำแผนทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีตลาดไม่มีตลาดใช่เราปลูกไปก็ได้อย่างเดิมพอมีตลาดเข้ามาช่วยไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนยิ่งถ้าภาคเอกชนเข้ามาช่วยอย่างที่ตลาดไทยเข้ามาช่วยเราทำแผนได้เยอะมากเลยเพราะมันเป็นตลาดค้าส่งอย่างที่ผมสังเกตเนี่ยเรามีตั้ง1 2 3 4แปลงเนี่ยแปลงยาวๆเนี่ยทำไมปลูกผักไม่เหมือนกันสักแปลงเลยครับอ๋อนี่แหละคือเราไปตลาดมาแล้วเราต้องทำวิธีการคิดของเราใหม่ถ้าเราทำผักหน้าเดียวเราจะได้ถ้าเกิดตลาดเขาล้นมันก็ถูกอยู่ดีแหละถ้าเราทำหลากหลายคนนึงซื้อเขาต้องซื้อหลายอย่างใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ปลูกผักอะไรเขาชื่อว่าผักเดียวๆหน้าเดียวถ้าเมื่อก่อนนี้ถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะลงใบผักเพราะราคาสูงแต่ก็ความเสียหายสุดยอดเลยสุดยอดเพราะว่าเราต้องเสี่ยงไงนี่แหละคือความเสี่ยงของเกษตรกรดังนั้นถ้าเราไปขายเองไม่จำเป็นต้องไปปลูกผักที่มีความเสี่ยงปลูกผักหอมที่มันไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแต่เราได้ราคาอยู่แล้วแต่ได้ราคาใช่ไม่อยากถามพี่จุ๋มจริงว่าใครเป็นคนมาบอกวิธีทำอย่างเงี้ยคิดเองวิธีคิดเองใช่เราไปตลาดแล้วเราจะคิดเองได้เราจะกลับมาวางแผนได้เมื่อก่อนเราก็เรียนรู้จากเกษตรนะวางแผนแต่เราก็ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีตลาดพอหลังจากที่บอกว่าตอนนี้ผักเรามีคุณภาพเราทำได้แล้วต้องมีตลาดมีตลาดตลาดอะไรที่ตามมาตอนแรกเลยตอนแรกเมื่อก่อนนี้เป็นตลาดของเกษตรแต่เกษตรเวลามีเปิดบูธให้เกษตรกรฟรีๆมันก็ไม่ได้มีตลอดจนเกษตรเขาก็ประสานงานกับภาคเอกชนอย่างตลาดไทยตลาดไทยขายได้ทุกวันเลยเปิดพื้นที่ทำพื้นที่โซนผักร่วมใจให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศเข้าไปอยู่ที่นั่นทุกตัวจะต้องไปตรวจนะก่อนขึ้นใช่มีห้องแลบตรวจว่าคุณปลอดภัยไหมก่อนที่จะนำขึ้นขายแล้วในที่สุดแสดงว่าด้วยวิธีคิดวิธีที่เราทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยบรรดาพี่น้องเกษตรกรแถบเนี่ยเขาก็เข้าใจในวิธีคิดอย่างนี้ด้วยไหมใช่ค่ะเขาก็จะเริ่มเข้ามาการจะพูดคุยกับเขาก็ยากนะต้องให้เขาไปหาประสบการณ์จากการหาตลาดให้เขาเหมือนกันถ้าเขาทำผักปลอดภัยแล้วตั้งเข่งหน้าบ้านไม่ได้ราคาเขาก็ไม่อยากทำเพราะว่าทำผักปลอดภัยไม่ได้ผลผลิตเต็มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใส่ปุ๋ยฉีดยาเพื่อให้ผักมันได้เยอะๆน้ำหนักเยอะๆมีผักเยอะเยอะแล้วก็ขายให้ได้เนื้อน้ำหนักเพราะราคาเราไม่ได้เป็นคนกำหนดแต่ถ้าเขาออกไปตลาดเองปุ๊บพอเขาได้รู้แล้วว่าเขาไปขายเองเนี่ยเขาไปเจอคนซื้อคนซื้อก็จะบอกเราทุกอย่างกำลังใจทุกอย่างเลยอ่ะให้กำลังใจใช่แล้วเรากลับมาปุ๊บเราก็อยากจะทำให้คนซื้อเลยแล้วสุดท้ายเขาให้ราคาดีไหมดี เราตั้งราคาเองทุกอย่าง
ไอ้สิ่งที่เราไม่เคยตั้งราคาเลยมีแต่คนอื่นมาตั้งราคาแล้วขายต่อไปเนี่ยแล้ววันนี้เราตั้งได้เนี่ยพี่รู้สึกยังไงโอ้ยดีใจมากเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะตั้งราคาได้ไม่เคยคิดเลยคือตัดผักตรงอย่างเดียวตัดอย่างเดียวเลยทำอะไรอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวมันมีอะไรที่บอกว่าการเป็นชุมชนต้นแบบเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างต้องทำไม่ทำคนเดียวไม่ทำคนเดียวไม่รวยคนเดียวไม่อะไรคนเดียวต้องมีสมาชิกต้องไปด้วยกันได้ไม่จำเป็นว่าต้องกลัวว่าเขาจะมาแย่งเราที่เราขายหรือแย่งอะไรเราต้องไปด้วยกันได้จริงๆตลาดก็มาท้าทามหลายตลาดอยู่นะใช่แต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีผักพออย่างนั้นเลยใช่ตลาดมีมากกว่าของจะขายใช่สำหรับแล้วอย่างสภาพเนี้ยโอ้โหของไม่พอขายช่องทางเยอะเหลือเกินเนี่ยมันเป็นมาได้กี่ปีแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วสองสามปีแล้วใช่ที่เข้าตลาดผักร่วมใจเหรอครับเพราะว่ามันเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ตอนที่ช่องทางตลาดที่พี่เข้าไปถึงหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเราเข้าไปเนี่ยมันมีที่ไหนยังไงบ้างหลักๆเลยตลาดที่ค้าใหญ่ที่สุดก็ตลาดไทยแล้วก็ไปท็อปไปท็อปแล้วก็มีตลาดคุ้มทรัพย์อันนี้เป็นตลาดที่เราเปิดเป็นตลาดนัดแต่ละตลาดไม่เหมือนกันถ้าท็อปจะต้องทำแบบผักเยอะๆเยอะๆอย่างเยอะอย่างมากกว่านี้อีกเยอะอย่างมากกว่านี้ใช่แล้วเข้าไปวางในท็อปเพื่อให้คนแบบที่รักษาสุขภาพเขาชอบกินมะละเขาก็จะชอบไม่แบบนี้นะมะละขี้นกตัวฝักยาวนั่นคือตลาดเล็กๆอย่างท็อปที่เขาจะชอบแบบนั้นถ้าค้าส่งก็จะต้องเป็นแบบนี้ผักคะน้าผักหอมใบผักอันนี้จะแต่ละตลาดจะไม่เหมือนกันก็ต้องมาวางแผนว่าส่วนที่ให้ไปส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งตลาดมันจะเป็นอะไรที่แบบพอดีของเขาเขาจะไปวางแผนของเขาเองได้อ๋อครับยากไหมเนี่ยตอนแรกก็ยากนะสู้ทุกอย่างเลยนั่นสิเพราะว่าเคยปลูกแบบพันเดียวใช่เต็มใช่อันนี้ต้องมาคิดแปลงนี่ปลูกนี่แปลงนู่นปลูกนั่นแปลงนั่นปลูกนี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปส่งตลาดที่มันคนซื้อก็ต่างกันอีกแต่พอมันเข้าล็อกแล้วสบายมันสบายเลยมันสบายเลยสบายแล้วโอ้พี่จุ๋มคิดจะทำยังไงต่อในอนาคตเพราะว่าก็คงไม่หยุดแค่นี้ไม่สมาชิกหนูมีต้อง46ราย46รายครับหนูเพิ่งจะผลักดันสมาชิกเข้าไปขายยังไม่ได้10รายเลยแต่หนูก็ดีใจแล้วนะ4ปีเนี่ยเพราะว่าอีกตลาดเราจะต้องค่อยๆทำให้เขาแบบเปลี่ยนใจคนอะยากพอทำผักเนื้อเปลี่ยนใจคนซื้อใช่โอ้โหเปลี่ยนใจคนที่จะทำไปขายเนี่ยเปลี่ยนใจคนขายใช่เพราะว่าเกษตรกรอยู่กับสวนเราจนเคยเมื่อก่อนหนูก็ใครชวนหนูก็ไม่ไปหนูไม่ไปเลยไปเพราะได้ออกเที่ยวเดียวแหละสปาที่นี่ไปทุกวันคราวนี้พอคนอื่นหนูชวนหัดไปก็จะไปอย่างเงี้ยก็จะไปด้วยถึงตอนนี้เราอาจจะเจอสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เจอพี่จุ๋มไม่ได้ยินใช่ไหมใช่โควิดอะไรระบาดอะไรต่างๆเราเนี่ยแต่เกษตรกรอยู่ได้เพราะว่าเราทำผักตลอดเวลาและเราก็ยังมีที่จำหน่ายอยู่ที่จำหน่ายของเราไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรยังไปจำหน่ายได้แต่เราก็ต้องป้องกันเซฟครับทุกอย่างนี่คุยกันเนี่ยผมว่าคนอยู่ในเมืองเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะเขายังอยากจะมาปลูกผักเลยเยอะแยะเลยอยากให้มาเลยอยากให้มาที่นี่เขายินดีต้อนรับแล้วเลยครับสงสัยคงต้องเลิกอาชีพพิธีกรแล้วมั้งครับมาคุยกับพี่จุ๋มตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เห็นของจริงอย่างนี้ด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าทำไมเนี่ยถ้าเราบิดมุมวิธีคิดแล้วก็หาสิ่งที่เป็นประสบการณ์แท้จริงแล้วที่สุดก็คือทำการค้าแล้วครับยังไงต้องรู้จักตลาดไว้ก่อนเพราะตลาดเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะและที่สำคัญก็คือใครทำได้เท่าไหร่ด้วยศักยภาพเท่าไหร่ก็มีช่องทางจะขายได้นี่แหละครับทำไมจึงเป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้ B-Time ลายแทงชุมชนพามาถึงที่นี่กันนะครับวันนี้เวลาหมดแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้จะหมดนะครับเดี๋ยวได้คุยกันต่อนะขอบคุณนะครับพี่จุ๋มครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ